สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมาเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดหลังจากที่พีใช้งานมา6เดือนแล้วก็พีอัปเดตเป็นตัว Hyper OS กับแท็บเล็ตตัว Xiaomi Pad 6กับราคาพีซื้อมาคือ 8,000 ผมบางทีโปรโมชั่นอาจจะมีขึ้นมีลงนะพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 6เป็นเครื่องสุนไทยครับใต้คลิปนี้บางทีค้นหาอาจเจอของปลอมครับให้กดซื้อผ่านลิงก์พีด้านล่างคลิปของผมนี้ให้เนาะเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์นั้นแหละผมก็คือเป็นของแท้จากสุนไทยผมนี่ครับพีอัปเดตเป็น Hyper OS นะผมตัวนี้นะ Android 14ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดมากแล้วก็ชิปคือโคตรดีครับจัดการความร้อนดีมากกับ Snapdragon 870แม้ว่าจะจำหน่ายตัวที่เป็นล่าสุดคือ Redmi Pad Pro หรือว่า Xiaomi Pad 6S Proซึ่งพีใช้ตัว Xiaomi Pad 6มาคอนเฟิร์มเลยว่าคุ้มมากๆหน้าจอ 2.8K หน้าจอความคมชัดบอกเลยว่าสุดมากคุ้มมากครับจริงๆนะราคาไม่เกินหมื่นก็ยังคุ้มแต่โปรโมชั่นตอนนี้มันราคาอาจจะ 8,000 กว่าบาทหรือว่าราคาต่ำกว่า 8,000 เพื่อนๆลองไปกดในลิงก์ดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นที่พีใช้คือรุ่นเบดโมเดลนะคือหน้าจอ Refresh ตรงนี้เนี่ยคือทัช 144 ให้ผมขอเข้าเกมเลยครับพี่ขอปรับปรุงสูงสุดนะภาพ HD ปรับเป็นสูงมากแก้ส่วนพ้นปรับเป็นสูงมากได้ผมตัวนี้เนาะครับทุกอย่างพีขอปรับเป็นสูงนะผมตัวนี้นะครับนี่ทุกอย่างเมืองต่างครับผมพีเปิดเป็นสูงสุด60เฟรมนะครับแล้วพีจะขอเข้าเกมเลยนะครับนะครับมาดูว่าเล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างกับเกม ROV ครับในส่วนพีผมใช้เคสตัวนี้แหละพีซื้อมาประมาณ100กว่าบาทครับเป็นเคสที่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากในส่วนฟิล์มนะพีใช้ฟิล์มของ iByView ครับเดี๋ยวจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีซื้อมาเป็นฟิล์ม300กว่าบาทแต่ได้ฟิล์มกระจกมา2อันถือว่าคุ้มมากแล้วมีกรอบใช้การติดตั้งซึ่งพีใช้งานมาตั้งแต่เป็น6เดือนแล้วทัดดีมากครับเป็นฟิล์มทัดดีมากดูครับว่าหน้าจอครับผมมันเป็นหน้าจอที่แบบบอกเลยว่าคือแบบดูแบบทัดฟิลลิ่งติดมือดีมากเลยเจ้าตัวนี้อ่ะที่บอกเลยว่ากินขาดมากแล้วสีสันของหน้าจออ่ะสับพีเลยว่าเป็นสีสันที่หน้าจอแบบโคตรสวยครับกับ ROV ตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดมาก Xiaomi Pad 6ทำถึงมากเลยนะในปีนี้อ่ะแล้วลำโพง4ตัวแบบ Dolby Atmos ด้วยสปีถือว่าใช้งานได้ดีมากครับครับพี่ขอกดยืนยันนะครับลำโพงพี่ช่างลำโพงคือมันมีความแบบเสียงแบบดังฟังชัดมากครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสกินโทนของหน้าจอสำหรับพีถือว่าสุดมากครับซึ่งฮีโร่ใช้ตัวเดียวกันครับซึ่งพีขอเปลี่ยนนะผมมาเรามาเล่นตัวนี้แล้วกันเนาะมาดูว่าเป็นไงบ้างซึ่งพีก็ไม่ได้ถนัดนะผมแต่มาทดสอบให้ดูเนาะแพ้ชนะไม่สำคัญผมเจพีรู้สึกว่าแบตครับอยู่ที่ 89% นะครับผมแบตนะมาดูว่าปรับสูงสุดกับตัว Xiaomi Pad 6จะเป็นไงบ้างนะครับในปี24กับตัว HyperOS Android 14ที่พีอัปเดตล่าสุดนะครับผมตัวนี้เนาะครับสับลำโพงบอกเลยว่าเสียงลำโพงกังหึ่มแน่นอนครับมาดูผมว่าเป็นไงบ้างนะครับวิดีโอนี้สามารถปรับเป็น60เฟรมได้ผมเพื่ออรรถรสในการรับชมเนาะแล้วก็ภาพที่สมจริงครับนี่ปึ๊บสังเกตเฟรมเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่61เฟรมเซฟดาก้อน870ในปี2024จะเป็นไงบ้างมาชมกันเนาะกับตัว Xiaomi Pad 6อัปเดตล่าสุดนะครับ3จุดนี้ครับผมเป็น3จุดที่เอาไว้เปิดมัลติวินโดว์หรือว่าการแบ่งหน้าจอนะครับโคตรลื่นบอกเลยว่าลื่นมากดูครับต้นไม้ใบหญ้าผมมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากซึ่งพีโคตรแฮปปี้เลยอ่ะเอาโน้ตแฮปปี้มากครับโอ้ครับโคตรเลิศเลยอ่ะเกือบสุดมากครับผมบอกเลยเป็นแบบไรที่เวิร์กมากเลยอ่ะกราฟิกโคตรดีบอกเลยกราฟิกดีมากแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าสุดอ่ะคือเล่นเกมดีมากนะซึ่งเอาตัวนั้นเล่นเกมมันดีกับเกือบเจ้าตัว Redmi Pad Pro นะครับซึ่งพีจะมีคลิปแกะกล่องของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามพี่ด้วยนะครับพี่สั่งมารุ่นเด็ดโมเดลนะพี่ซื้อมามัน 6,000 กว่าบาทนี่แหละ
Redmi Pad Pro อย่าลืมกดติดตามผมเพราะว่าพี่กดสั่งซื้อแล้วเราผมเราแอบซุ่มครับนี่ครับเรามาแอบซุ่มเพื่อแต่ที่แบบพัดดีมากพัดโคตรดีบอกเลยแบตครับอยู่ที่โอ้แบตก็ถือว่าอึดนะนี่เรากลับไปครับผมเลือดเราเหนือน้อยครับผมไม่เป็นไรมีข้อความมาผมโอ้โหคนลื่นบอกเลยคือทัดดีมากครับบอกเลยถ้าเป็นที่ทัดดีจริงครับแล้วจัดการความร้อนถือว่าจัดการความร้อนดีนะนี่โหทัดโคตรดีเลยอ่ะเสี่ยมี่แพน6อ่ะซึ่งเกม RV ในการปรับสูงสุดนะครับผม60เฟรมนะครับถอยใจเย็นๆเราชนะได้เนาะได้เลยดีมากโอ้ถ้าแล้วมันเฟรมเรทคือนิ่งอ่ะ61ตอนนี้อ่ะใครว่าเฟรมเรทมันแหลกนะครับผมให้ดูคลิปนี้เลยอันนี้เดียวไม่ตัดต่อนะผมสปีดถือว่าสบายมากครับหายห่วงครับผมจับเกม RV ในปีนี้บอกเลยว่าเสร็จยอดมากที่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างของคลิปนี้เนาะถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกม RV สปีดถือว่าสบายหายห่วงครับตัวนี มองว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกม RV และจัดการความร้อนคือดีมากผมสวิทพี่ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสวิทขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมพี่จะขอแนะนำในการสั่งซื้อตอนนี้ใต้คลิปนี้บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมโคตรดีครับยอดมาก